สวัสดีถ่ายวันถ่านยี้รูเรปาไปกก็่อนเจออีกแล้วนะครับในช่อง Arduino Creative แล้วตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนะครับสถานีรถไฟอะไรนะครใัตบ้ดินสามยอดใต้ดินสามยอดนะครับแล้ววันถ่นาีย้เรรูาปจคะลิปมไปาด้วยไหมครับวันนี้เราจะมาผจญภัยบ้านหม้อนะครับโอเคนะครับเราไปกันต่อบ้างผ่านก่อนตอนนี้จะผ่านดีโอสยามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสามยอดให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นสามยอดนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับจังหวะนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นอาคารจอดรถมั้งครับดีโอสยามนะครับบ้านหม้อนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้างกับดีโอสยามฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับไปกันตอนนี้ผ่านดีโอสยามนะครับแล้วผ่านไปตรงบ้านหม้อนะครับแล้วสำหรับใครไม่รู้นะครับที่เรามากรุงเทพวันนี้นะครับก็ผมกับเพื่อนๆก็มาแข่งสเต็มกันแล้วก็จะมาแวะที่บ้านหม้อนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามถนนนะครับผ่านร้านถ่ายรูปเอาแก่ชายาจิตกรตอนนี้นะครับก็ผ่านย่านขายลูกเก่าแก่นะครับชายาจิตกรร้านนี้นะครับขวาไปข้างไปถึงกองบังคับการตำรวจก็จะถึงข้ามถนนตรงข้ามกับกองบังคับการตำรวจข้ามถนนตรงข้ามนะครับเดี๋ยวก็จะไปถึงนะครับข้ามไปกองบังคับการตำรวจนครบาลที่6นะครับนี่นะครับถ้าใครเห็นนะครับมันจะอยู่ซอยนี้นะครับบ้านหม้อนะครับเข้าไปด้านหลังทะลุไปด้านหลังซอยนี้ก็จะทะลุเข้าไปด้านหลังนะครับสำหรับซอยนี้คิดว่าดีครับว่าวินาทีนะครับเราจะข้าม3 2 1 Let's go ตอนนี้ก็ข้ามไปแล้วนะครับข้ามไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะเข้าซอยแล้วนะครับเข้าสู่ซอยครับลองดูซอยนี้ก่อนก็จะเริ่มเข้าย่านแล้วนะครับก็แถวๆนี้นะครับก็จะเป็นพวกป้ายไฟนะครับเป็นแถบหลอด LED นะครับ RGB ก็มีนะครับกล้องมุมเอียงมุมกล้องจะดูขับรถแม่เราจะดูของอีกแล้วก็ปิดวิดีโอพวกนี้ดังไม่ได้ดูของกันนะอยู่ข้างในเยอะเลยเราก็ซื้อของไปเลยขนมข้าวเหนียวไม่ที่นู่นเดียวอ่ะพอสุดซอยนะครับแล้วก็จะเลี้ยวมาตรงนี้นะครับนี่นะครับจากสุดซอยก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับอ
ข้อดีของโทรศัพท์ติดกล้องตรงกลางสามารถเอานิ้วไขว้ด้านหลังได้ทั้งซ้ายทั้งด้านขวาที่ร้านน้องให้ร้านปิดเดียวแล้วเนี่ยมันเย็นแล้วด้วยร้านเหลือไม่เยอะละเนี่ยปิดมาตอนเย็นนะครับห้างก็จะเริ่มไม่นั้นนะครับไม่ทะลุนี่จะเป็นฐานเทียมเริ่มเก็บของแล้วมาเย็นเกินไปห้าโมงส่วนใหญ่จะเป็นพวก LED นะครับ LED เป็นหลอดๆ LED นี่ครับร้านนี้นะครับ EPS ซึ่งร้านนี้แล้วก็จะลองเข้าไปดูนะครับอาดูโน่อูโน่และอุปกรณ์ต่างๆนะครับดูเลยจ้ะอาดูโน่อูโน่ค่ะถ้าที่หมวกเกียดมองในนี้ก็ดูในนี้เหมือนกันอาดูโน่ก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเพียงแต่ต่างตรงดีชิปกับดิฟส่วนเป็นชิปก็จะถูกกว่าเป็นดิฟเพราะชิปมันฝังไงแล้วก็อันนี้มันแปรเปลี่ยนได้ดูนี่ดูนี่อาดูนี่โนริโอนานโดแค่ตัวนี้ก็คือตอนนี้หรือก็เป็นพวกอื่นก็เป็นตัวนี้แล้วแต่ชอบชนะแบบไหนเนื้อกะก็จะเป็นแล้วอาร์ดูโน่ลีโอนันโดต่างกับอูโน่ไงครับโปรแกรมมันน่าจะไม่เหมือนกันน่าจะเป็นขั้วโลกมั้งคอมแพสน่าจะเป็นเข็มทิศเข็มเส้นอีซี่ไดเวอร์สเต็ปมอเตอร อันนี้บัสเซอร์แบบมีบอร์ดอะเลยครับอันนี้200กว่าไม่มันไว้ทำไมเป็นบอร์ดอาร์ดูโน่เดียวนั้นด้วยไอ้แล้วที่มันติดเซ็นเซอร์เคลื่อนที่ได้เผื่อเห็นไหมไม่เซ็นไม่อันนี้บัสเซอร์ที่แบบมีไอ้นั่นมีขาด้วยมีบอร์ดมันจะดังขึ้นก็เหมือนกันจะเป็นตัวโครงหุ่นยนต์นี่ยอนมันต้องให้เขาหยิบให้ครับไม่เป็นไรได้หยิบดูได้กลัวมันหกเขามาทั้งทำตัวอย่างให้ดูหยิบได้ตัวนี้น่าสนใจใช้ได้หลายอย่างมันได้ทั้งต่อไปนะ
ครับกดอินฟราเรดมันตายไปแล้วอินฟราเรดอยู่นั่นไงไหนวะที่เมื่อกี้พ่อเห็นแบบอินฟราเรดนี่ไงเลเซอร์หรอหรืออินฟราเรดเป็นอะไรเป็นตัวแบบหรือว่าเลเซอร์หนุนเลเซอร์อยู่นู่นไออินฟราเรดก็เป็นตัวเนี้ยตัวรับตัวส่งตัว DR ก็จะเป็น LDR ที่เป็นแสงเป็นแสงเนี่ยอันนี้ไปตรวจเช็คว่าไฟผ่านไม่ผ่านแล้วครับใช่อันนี้จะไม่มีที่ไหนเช็คไฟคัตเตอร์ว่าใช่ไฟเดินครบมาแล้วว่ามันค่าเท่าไหร่อย่างตัว R เนี้ยมันค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าคนอ่านไม่เป็นต้องมาวัดว้าวใช้เครื่องนั้นมันสะดวกกว่าเยอะแต่มันวัดหลายอย่างไอซีไม่ได้ถึงเวลาเลือกเอาคือเอาคนมาต่องั้นขอเลือกเป็นอาร์ดูโน่ลีโอนาร์โด R3 แล้วก็ตัวนี้นะครับแป๊บนึงขอสิมือใหม่ด้วยทำต้องทำงานละเป็นช่างละง่ายกว่าย ี่สิบคูณสี่ที่ไม่มีลายอะไรที่มีไอดีไอดีลายอะไรเนี่ยเอาดูโน่โปรมินิแล้วก็ตอนนั้นมีค่าส่งเนาะใช่ส่งกล้วยเคอรี่เหรอหรือว่าเคอรี่ก็ประมาณแล้วแต่น้ำหนักของของมันนะครับอันนี้นกปรุงนี้เสียแล้วเหรอเราครับโอ้เก่งจังนะทำไมเดี๋ยวนี้เด็กๆให้เรียนไวๆเนาะอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยตุ้มกาครับเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่อันนี้มานั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่โอ้มาไกลจังซื้อของแล้วชุดสองชุดที่เนี่ยแล้วมาพามาดูหน่อยอาร์ดิโน่ลีโอนาร์โดอันนี้ฮะเอาไปลีโอนาร์โดอันนี้ใกล้ๆร้านเซ็นทรัลเชียงใหม่ไหมคะเอาไหมจะได้หยิบมีร้านอยู่ข้างหน้าอ๋อเด็กเล่นทางเชียงใหม่ก็สั่งของที่นี่อ๋อเขามีร้านสั่งของจากที่นี่ไปขายใช่ค่ะเป็นพวกลุงตุ้มลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะของเขาจะมาพวกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่ได้ไหมอ๋อแล้วก็มีแบบสั่งพวกไปพวกเล็กๆอะไรของที่นี่ไงของที่จีเอสนี่ Arduino Leonardo R3 เขาทำอะไรเช็คคุดนึงค่ะจะ5โมงลูกเดี๋ยวตกรถไฟแล้วก็เอาจนจะ Arduino นะจะไม่เอาเนาะอันไหนจะเอามั้ยจะไม่เอาจะมีเยอะแล้วเอาตัวไหนอีกเนี่ยลดราคาเยอะแล้วนะเมื่อก่อนไม่แพงเอามือเท้าตู้เขาแล้วก็ล่วงไอ้เป็ดกี่โมงก่อน5โมงเมื่อก่อนเป็ด6วันนี้เหลือลดเหลือ2ตัวนี้มันใช้คู่กันได้ป่ะครับ T441 กับ T1 ไหนเอ่ย T441 กับ T1 นั่นแหละนั่น411ใช่ตัวนี้กับตัว T1 ตัวนี้ครับตรงมุมอันนี้ใช้คู่กันหรือเปล่าแม่เดี๋ยวค่อยสั่งในไลน์ก็ได้ถ้าไม่รู้ก็จะเป็นเสียงดีๆใช้อะไรมีอะไรหลายๆ
ถามผู้ชำนาญไหมเดี๋ยวได้เรียกผู้ชำนาญลงมาเอาไหมถามไหมถามไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาตัวอะไรนะตัวนี้เหรอครับขอดูหรือเอาเอาเลยป่ะตัวนี้1 3 7เอาทำไมดูใช่ไหมเอาทำไมแป๊บนึงเราไปเรื่องเสร็จเราไม่ใช่เรื่องขนาดเขาให้มาขายอ่ะเขายังไม่สอนเลยต้องรู้จักเด็กกันแหละมีเด็กเขาเปิดแล้วเขาก็พูดแล้วว่าอาศัยจำเขาบ้างเป็นตัวนี้กันนอนพอลูกไม่เอาเลยพอแล้วจะเป็นพวกเซ็นเซอร์ทั้งหมดเป็นพวกเซ็นเซอร์อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกโวลต์พวกแอมป์ถ้าเป็นตัวนี้อ่ะครับตัวนี้หนูต้องไปเขียนโปรแกรมเองนะลูกจะราคาประมาณกี่บาทเอากลมๆไหมกลมๆกลมนะเราไปเบิกครูโอ๊คทำเป็นต้องไปใส่ต้องเขียนต้องถามครูโอ๊คก่อนลูกแล้วไปโทรมาสั่งซื้อเขาก็ได้ถ่ายรูปไปให้ครูโอ๊คดูว่ามันเป็นแบบนี้เจอเนี่ยอ่ะพอถ้าเราซื้อไปแล้วถ้าครูโอ๊คไม่เอาใช่ถ่ายรูปก่อนก็ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมันจะถ่ายไม่ติดเพราะว่ามันแสงงั้นก็เอาไม่นี่ไงเดี๋ยวประกอบเป็นประกอบเองคือประกอบแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้ถ่ายสำเร็จรูปเขาให้หรอได้เพราะว่าใช้เลโก้ไปต่อไม่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นประกอบเองเอาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นอะไรฟุตบอร์ดอันเล็กครับตัวนี้นี่ครับจ้ะอุ้ยโทษจะถามไหมกูรูลงมาแล้วพี่รู้ทุกอย่างแล้วพูดรู้มาแล้วคือแบบนี้ถามกูได้ปิดเถอะโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเลยเซ็นเซอร์ไม่เอาเซ็นเซอร์จับคนไอ้จับไอ้นั่นเส้นเนี่ยอันนี้ที่เขาจะใช้กับรถพวกรถอันนี้มีแล้วมีแล้วที่มันเป็นแขนกลเนี้ยแขนกลต้องทำเองเอาเซอร์โวเอาเซอร์โวถ้าเป็นรถที่พี่เดินตามเส้นมันเอามันอยู่จอนกันมันใช้กระบวนการมันก็ใช้เสียงก็อุปกรณ์นะครับที่ซื้อมาก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นArduino Leonardo ของแท้นะครับทำจากอิตาลีนี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโฟโต้บอร์ดนะครับเปลี่ยนเป็นโฟโต้บอร์ดแล้วนะครับไม่เอา Arduino Mini นะครับก็คิดว่าในช่องคันนี้นะครับไม่ได้อัพโหลดคลิปมานานก็คลิปนี้หวังว่าจะมียังจะไม่ได้หวังครับก็มาจากรู้เรื่องนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตลอดมานะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ